ขึ้นฟ้องอย่างนี้เลยแล้วนี่เขาเก็บตัวอย่างไปนานเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วสำเร็จจะสองอาทิตย์แล้วผลสรุปลูกยังไม่รู้เพราะว่าคันแดงของเหมืองนี่มันอยู่ที่ชายนาเขาแล้วร่วมกันมันก็เป็นบ่อสารบ่อเก็บกากแร่แล้วน้ำซึมมายังไงเนี่ยแล้วน้ำมันซึมมาได้ยังไงของเรากินเป็นไงมีหอมกินมันเหม็นมากครับเนี่ยมันเหม็นเบื่อเหม็นขึ้นไส้เบื่อไงสมมติเราก็บอกไม่ถูกแล้วเหตุการณ์นี้เกิดมานานยังประมาณ2เดือนครับเดือนกว่าๆแล้วเห็นว่าเจ้าของนากี่ไร่นะอันนี้8ไร่8ไร่เนี่ยที่เสียนะน้ําที่น้ําลงมา8ไร่ทีนี้เขามาให้ไร่ละ 2,500 อันนี้ใครให้ไอ้เหมืองแต่เดี๋ยวนี้มันเงียบพอหลังจากนั้นมันเงียบเจ้าของอ่ะเงียบก็ทำกินแบบปกติกินได้แล้วนะแต่มาปีนี้เนี่ยไอ้ผมก็กำลังยุ่งก็ข้าวก็อะไรก็ไม่ได้สนใจเพราะเกี่ยวข้าวแล้วพวกก็บอกว่าส้วมผมแตกบอกเอ๊ะส้วมก็เพิ่งตักไปใหม่ๆเนี่ยจะไปแตกจะเหม็นได้ไงปรากฏว่าไปฟังในเขาดินหมู่สามกันเลยนะบอกมันไม่เหม็นไปถึงนู้นละส้วมแกพอมาดูตรงนี้กันทั้งเริ่มโอ้โหพอรู้ข่าวเขารถเหมืองมาเป็นสิบๆนะมั้งอ่ะวิ่งแล้วก็ของนักข่าวคงจะเป็นของเขาอ่ะทางเข้าเนี่ยมันหมดแล้วเนี่ยก็สงสัยมันมาปิดตรงนั้นอีกมากมันนั่นปลาหมาพามาดูทางเหนือน้ำมาเนี่ยที่น้ำเพอมาเนี่ยบาวไม่ได้มาขี่มาแล้วแตกนะนักมันไม่ได้ทำนาแล้วไปเนี่ยจะไปทำยังไงเนี่ยมันเป็นยังไงกินน้ำดื่มน้ำเท่านั้นแล้วมันผุดหรือมันดำอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นน้ำอยู่ใกล้ๆที่เนี่ย